ดูแลดั่งญาติมิตรค่ะยกที่3ครับครึ่งทางของการแข่งขันคู่ที่2นะครับเพื่อไทยเล็กกับธนภัทร109ปอนด์เท่ากันครับเชื่อว่ายกนี้ท่านผู้ชมน่าจะได้ดูของดีนะครับยกที่ผ่านมายังสงวนท่าทีกันอยู่ครับขยับเข้าไปแข้งขวาเอาละครับคืนด้วยขวามาแล้วครับทีต่อทีนะครับมาโอ้โหจัดนี่เป๊ะเลยครับเพื่อไทยเล็กแดงน้ำเงินธนภัทรนะครับขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายลากคืนด้วยขวาเนี่ยครับทางด้านของธนภัทรคืนแบบหนักๆแต่ว่าเพื่อไทยเล็กก็มาแบบแรงๆครับโอ้โหคู่นี้ต่อยกันได้เสียเลยนะครับเพื่อไทยเล็กแดงน้ำเงินธนภัทรอ้าวโยกไปเพื่อไทยเล็กธนภัทรเข้าธนภัทรน้ำเงินเอาต่อยมาเอาขวาไปโอ้โหนี่นะครับเสียวไส้เสียวไส้พลาดไม่ได้นะเดี๋ยวก้านคอนะอ้าวขยับมาขยับมาอีกไล่มาเพื่อไทยเล็กเอ้าเอ้าโอ้โหธนภัทรไปยัดไปทีนึงซ้ายไปเอ้าเอ้าใกล้มาใกล้มาอีกใกล้มาเพื่อไทยเล็กเอ้าเอาขวามาให้เอาขวามาเอาไปมาให้โอ้อะไรกันเนี่ยโอ้พลิกไปพลิกมาตลอดเลยถึงอาวุธถึงใจเลยครับแผนน่าจะเปิดครับของจริงนั้นมาแล้วนะครับวงในอาจจะยังน้อยอยู่ครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะออกแข้งอุ้ยธนภัทรมาขวาครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กคืนด้วยซ้ายครับโอ้สุขภาพคนไทยมามากกว่า60ปีอยู่ซอยสุขุมวิท51ใกล้ BTS ทองหล่อโทรเลยค่ะ02-258-2651หรือเข้าไปดูที่เพจเอเชียฟาร์มาซีนะคะ ATK เริ่มต้นที่9บาทเท่านั้นค่ะครับทีนะครับเชื่อว่ายกนี้ไม่น่าจะสร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมและพี่น้องแฟนบอยครับ3ยกที่ผ่านมามาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับเอาละครับถึงตัววงในทางด้านของกาก้าหรือว่าชื่อใหม่ค่ายเพื่อไทยขยับโอ้ธนภัทรเตะมาเอ้าเพื่อไทยแทงไปท้องแล้วเอาออกเป็ดดีว่าโอ้โหล้มไปก่อนเลยไม่งั้นปลายคางเลยนะครับนั่นแหละครับแพ้ชนะไม่รู้ครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่สู้ได้ใจนะครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับมาวงในโอ้โหสุดๆไปเลยครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดวันนี้ติดตามได้ครับเจอกันทุกวันเสาร์นะครับทางช่อง 9M Hot HD แห่งนี้ครับต้องบอกว่ายิ่งจัดเรตติ้งยิ่งดีหมัดขวาเพื่อไทยเล็กเอาละครับวงในทางด้านของธนภัทรขวาแต่ว่าแต่งตัวนานกรรมการแยกเลยครับแม่แฟนล้นหลามล้นทุกวันเสาร์นะครับเรตติ้งนี่โอ้กระชูเอาขวาไปธนภัทรโยกแล้วเอาสลับต่อยก่อนเอาขวามานี่มวยไทยไม่ต้องต่อยอย่างนี้แก้ลำแก้ทันกันเลยทีเดียวคุณตันหลบแล้วนะครับมาถึงตรงนี้เอาละครับหมัดขวาปาก้าเพื่อไทยเล็กหันมาต่อยเกมรับแข้งขวาคืนไปครับเอาละครับแข้งขวาเอาละครับทางด้านของกาก้านะครับหรือว่าธนภัทรเนี่ยครับแข้งขวาหมัดขวาเกาะได้จับพยายามโหนลงมาเด็กดีด้วยขวาเอาต้องบอกว่าลุ้นกันระทึกเลยครับนาทีนี้แข้งขวาดูนะครับจังหวะฝีมือสุดยอดด้วยกันทั้งคู่แข้งซ้ายหน้าทางด้านของกาก้าหรือว่าธนภัทรขยับเข้าไปครับเพื่อไทยเล็กถอยไม่ได้เหมือนกันครับหมดยกครับทางสุขภาพคุณมามากกว่า20ปีค่ะยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าบรรยากาศชุลมุนวุ่นวายครับยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลืออยู่ครับทางด้านของธนภัทรจะพลิกเกมได้ไหมครับน่าสนใจนะครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่านั่นแหละครับไปต่อยในเกมรับเสียเยอะเลยครับเอ้าชนเลยนะครับธนภัทรเอ้าต้องชนแล้วโอ้ตีไปเอ้าตีไปเอ้ากรรมการแกแยกก่อนธนินพุ่งผิวเอ้าเดี๋ยวนี้เอ้าธนภัทรต้องเร่งแล้วนะครับเร่งแล้วยกนี้ยกสุดท้ายเอ้าเสียบไปเอ้ากรรมการแกแยกนั่นแหละครับต้องกระตือรือร้นแล้วนะครับยกที่ผ่านมาไปนิ่งนอนใจครับทางด้านของธนภัทรเอาละครับช้าไม่ได้ครับถูกกดดันด้วยเวลาครับเวลาเชียงใหม่นะคะพร้อมทั้งคุณอุทัยทัพอาสาอดีตผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดที่ผมสักเป็นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเพื่อไทยเล็กสสมานิชชลบุรีครับไอ้หนูดาวรุ่งวัย17ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับพลิกชนะคะแนนทางด้านของธนภัทรพักยกที่เฮ็ดหรือว่าเจ้ากาก้าสิทธิ์ไทยแลนด์ครับแบบสนุกเลยนะครับ